ุยและเข้ามาไล่ตีอย่างดีแล้วตรงตรงโอลฟิกเกอร์ครับมาติเคสเซ่ลูกเฟิร์สบลัดครับอยู่กับทางด้านตัวเดอะแฟลชทำได้สวยมากฮะช็อตนี้ครับในการเข้าไปโอ้ยยิงจากภาคใต้ลงมาครับผมสำหรับตัวเอ็นจีและตามก็มาหาตัวกาวอีกหนึ่งตัวกำลังจะวิ่งอยู่ตัวสปริตไปแต่ว่าสนามเจ็บเป็นคิวจากเอ็นจีเป็นกลางนะครับนี่นะยิงจับและดูโปรอีเข้ามาร่วม3สวยงามมากครับดาเมจจงไหนครับเนี่ยตรงคุณไรเวสโอ้โหและเก็บไปหมดทีมฮะเหลือเพียงแค่ยีน่าที่แอบไปแยกกันตอนนั้นครับและเป็นทีมแฟตที่กำลังตีป้อมใหญ่และเก็บนับแต้มแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ไปครับทีมแฟตเก็บด้วยนะเลยยิ่งง่ายเขาใหญ่ครับก็คือพอจังหวะที่เคช้าเนี่ยพอเก่าใช้สกิลหนึ่งปุ๊บตรงนั้นก็อ้อมไปอยู่ด้านข้างไม่โดนไม่โดนการโจมตีจากเคอยู่แล้วโอ้โหดูเลือดเฮ้ยรันเฟิร์นกระจายดาเมจเข้ามาแต่ SB โซไปก่อนครับเต๋ายืนอยู่ด้านกันด้วยการเอเจนต์สเปนเดอร์ลงมาแต่เต๋าโดนนวดไปครับแล้วรัชโดนไล่ออกไปจากไฟแล้ว ADC ตัวนี้วิ่งเข้ามาโอ้ย1-3จริง1-3แล้วเก็บได้2ด้วย What the hell วิ่งเข้ามาจังหวะนี้จังหวะสโนว์บอลและเรียบร้อยครับผมทั้งตัวของทีมแฟลชได้เอสเข้ามาในจังหวะนี้แล้วครับและเฟิร์สบัตดันอย่างสูงเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วดันได้แบบหนีออกก็ได้ฮะนี่เข้ามาเมื่อจำเป็นนะครับเฟิร์สบัตครับ อยู่เป็นคนสำคัญและจะเป็นตัวโล่ใส่เดอะแบนครับแล้วดูครับท่าได้เฟิร์สบัตครับโซโล่คิวและดันไปแบนไปอีกหนึ่งคนคิวหนึ่งเฟิร์สก่อนและไปเก็บพาวเวอร์ต่อครับมีนิโชบิดคือตามแกเลยนะไม่ห่างเลยครับแล้วจะได้มั้ยครับโดดมากันมาตรงนี้ก่อนครับดิสตาร์ทมาเล็กน้อยแต่ว่าทำดาเมจอยู่แล้วสกัดกันมา KA ยังไม่ตายปาดไป1ทีมจะวิ่งเข้ามาในป้อมมายังรอดอยู่ครับ3ต่อ1ก็ยังบอกว่ายับแค้นนี่ไงตีนเคียวโดดไปไม่โดนโดนป้อมยิงยังไม่ตายโอ้3-1ไปเอาเขาไม่ลงฟีนอฟไปถึงดึงมาไม่โดนหลบมาสวนจังหวะ2มาได้คิวด้วยครับเพราะว่าตัวเองกำลังจะตายแล้วพวกลีกครับผมกดอัดแล้วหลบออกไปได้แล้วเป็นลิเทอรี่ของทูล่าครับผมแล้วดันสวนกลับไปแต่หัวใจพอแล้วทูล่าคูได้บิดโอ้หายไป2คนแล้วก็สุดท้ายโซตายื้อไม่ไหวเรียบร้อยหมดทีมเป็นเอสและคอร์สคิวของทูล่าครับผมดูทางขวาครับคุณบอลครับไปแล้วครับทางขวาครับไปแล้วเล่นล่าตีป้อมเลยนะตอนนี้จะกลับมาทันหรือเปล่าไม่ทันแต่เดอะแมนเข้ามายิงตรงนี้ครับเอาแคร์แกซัดเข้ามาต่อเอเจนต์สเปนเดอร์ตามมาด้วยครับแกงโตตีบ้านตรงนี้ถ้าเกิดกันได้ถ้าเกิดตีได้ก็แตกถ้าเกิดโดนกันได้จะไม่ทันครับเอเจนต์จบครับเอสเคเอสุดยอดจริงๆอ่ะไอ้หนึ่งทีแล้วตอนนี้คนทันจากเคเอไม่อยู่แล้วครับไม่เซียวหลินเข้าไปยิงทาวเวอร์ก่อนเดอะแมนนะครับต้องเบรกแล้วยิงโอ้ไปเดียวครับเลเซอร์เดียวเทอร์เทลหายไปเลยครับเหลือแค่ลักที่กันเบิร์ด4คนกำลังจะฟิกเกอร์เข้าไปแล้วเกี่ยวลักพยายามจะยื้ออยู่เดอะแมนยิงไปแล้วเป็นเอสครับเหลือทีม1ตัวเก็บฟิกเกอร์แล้วก็เดนเบสเอาไว้นานมากๆแต่นี่คือเหตุผลแล้วเซียวหลินมาด้านหลังเก็บได้1ไหมขอหายหมดเลยหรือเปล่าตรงนี้แล้วกดมาก็ฟอนได้แล้วเซียวหลิน